สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ FD Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันในมอดแพ็กโลกแห้งแล้งกันเหมือนเดิมค่ะหรือว่ามอดแพ็ก Forever Standard นั่นเองในวันนี้ค่ะเราจะมาคราฟเครื่องจักร2เครื่องที่สำคัญของมอด Immersive Engineering นั่นก็คือตัวแรกค่ะก็เป็น Industrial Squeezer หรือว่าเครื่องคั้นค่ะเครื่องคั้นในที่นี้เวลาที่เราเอาซีต่างๆมาคั้นใช่ไหมสิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือน้ำมันพืชนั่นเองนี่ค่ะก็จะทำให้เราได้น้ำมันพืชในการไปทำนู่นทำนี่ต่อเนาะก็คือเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่เราจะต้องคราฟเจ้า Industrial Squeezer แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งที่เราจะมาสร้างกันในวันนี้ค่ะก็คือเครื่อง Crusher หรือว่าเครื่องบดนั่นเองครัชเชอร์นี่ค่ะมีหน้าที่สำคัญเลยก็คือการบดพวกแร่ต่างๆแล้วก็บดพวกไอเทมต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะให้ได้ในของที่เราต้องการเนาะอย่างเช่นถ้าเราเอานี่ค่ะคอบเบิลสโตนมาบดใช่ไหมก็จะได้เป็นกราเวลนั่นเองเอากระจกค่ะมาบดอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นแซนก็บดได้หลายอย่างค่ะแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นที่เราต้องการคืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นฮอปกับไฟค่ะก็เป็นฮอปกับไฟดัตเนาะที่เราต้องการไม่นี่ฮอปกับไฟดัตน่าจะได้จากเครื่อง Industrial Squeezer ค่ะแต่เครื่อง Crusher เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหามาด้วยสังเกตเลยค่ะว่าเนี่ยถ้าเราเอาขนแกะใช่มั้ยมาผ่านเครื่องนี้ค่ะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือโกโก้บีนแล้วก็สตริงนั่นหมายความว่าถ้าเรามีเพียงแค่ขนแกะย้อมสีอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราได้จากรางวัลต่างๆเนาะพอมาผ่านเครื่องนี้ค่ะเราก็จะได้เม็ดพืชไปทำการเพาะปลูกได้โอ้โหดีมากๆเลยค่ะก็ทำได้หลายอย่างนี่อย่างที่เห็นส่วนใหญ่ความสามารถของเจ้าเครื่องบดนี้ค่ะก็คือการบดพวกแร่ต่างๆให้เป็นดัตนั่นเองนี่ก็มีหลายแบบค่ะส่วนใหญ่ก็คือการบดเป็นดัตเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราไปเริ่มสร้างกันเลยในการสร้างเครื่องจักรค่ะหรือว่า Industrial Squeezer ตัวแรกเนี่ยก็เป็นแบบเครื่องคั้นเนาะเราจะต้องใช้อะไรบ้างโดยพื้นฐานค่ะสิ่งที่เราต้องมีก็คือ wooden barrel หรือว่าถังไม้มีรั้วเหล็กเนาะมี1พิสตันค่ะแล้วก็มี1นั่งร้านที่ทำจากเหล็กแล้วก็ต้องมี1 redstone engineering box ไว้ควบคุมนั่นเองค่ะแล้วก็มีท่อส่งของเหลวแล้วก็ต้องมีเจ้า light engineering box อีก2ด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาเริ่มสร้างกันเลยก็หยิบมาทุกอย่างนี่คือของที่ต้องใช้เดี๋ยวนะทำไมเรารู้สึกร้อนเอ้ยการร้อนอย่างนี้มีคุณผู้ชมให้คำแนะนำมาค่ะว่าเราควรที่จะเดินสายไฟหรือว่าพลังงาน RF ของเราด้วยระบบ Wi-Fi หรือไม่ก็ไวเลสเนาะทีนี้ก็จะได้แบบไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องการเติมอุณหภูมิลงในแบบแผ่นควบคุมความร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะแล้วเราลองมาทำดูค่ะโอเคอย่างแรกสิ่งที่เราต้องวางก็คือ light engineering box ค่ะวางไปเลยเมื่อวางเสร็จมุมนี้แล้วทีนี้ทางหลัง light engineering box ก็ตามด้วยนั่งร้านค่ะโอเคทางขวาก็วางนั่งร้านมา2ช่องอย่างนี้แล้วทีนี้ก็วางนี้ค่ะเป็นรูปตัว U เรียบร้อยตามด้วยท่อส่งของเหลว2ท่อเรียบร้อยแล้วนี่คือชั้นที่1ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นชั้นที่2ให้เราวาง light engineering box ค่ะอีก1ตัวตำแหน่งเดียวกันเลยแล้วก็ตามด้วยถังไม้วางถังไม้ค่ะเป็นแบบ2คูณ2แบบนี้เรียบร้อยทีนี้มุมด้านในด้านหนึ่งค่ะที่อยู่ทางแบบตรงข้ามกับ light engineering box เนาะให้เราวางนี้ค่ะ redstone engineering box วางลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เหลือเอารั้วเหล็กมาวางค่ะแล้วก็พิสตันนั่นเองมาต้องวางแบบนี้เนาะรั้วหันนี้ค่ะทีนี้ก็วางรั้วอีก1อันแล้วทีนี้วงด้านในนี่ค่ะเราถึงจะวางเป็นพิสตันนั่นเองโอเคทีนี้ก็ต้องลองดูว่าจะได้ไหมถ้าได้ก็ได้ค่ะถ้าไม่ได้ก็ต้องซ่อมกันไปเนาะเราได้ลองหลายรอบมากค่ะโอ้นี่ไงได้แล้วในที่สุดก็ได้แล้วค่ะ Industrial Squeezer ถ้าตำแหน่งผิดแม้แต่นิดเดียวค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะประกอบร่างกันได้นั่นเองทีนี้ค่ะในการเสริมเพิ่มเติมเนาะโอ้โหหวัดดี Enderman
เวลาที่เขาโดนหนามแหลมค่ะเขาก็จะเทเลพอร์ตออกจากนอกฟาร์มเนาะแล้วก็ดิ้งกลับเข้าไปคืนนั่นเองโอเคอย่างแรกสุดเราก็วางกล่องมาเลยค่ะแล้วตามด้วยไอเทมคอนดูดเพื่อส่งไอเทมเข้าไปในที่นี้ค่ะก็จะได้แก่พวกซีดต่างๆเดี๋ยวเราลองเอาซีดมาทดสอบดูนะซีดข้าวแล้วกันค่ะมาเลยมีอะไรที่แบบลองดูได้ก็ลองดูก่อนค่ะอ่ะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือท่อใส่เนาะปรับเป็นนำออกค่ะแล้วก็ activate เสมอเช่นเดียวกันตรงนี้เป็นนำเข้าค่ะก็สามารถที่จะดูดเข้าไปได้ดูดเข้ามาแล้วในเครื่องนี้ค่ะนี่เข้ามาแล้วจากนั้นเมื่อถูกเอามาคั้นใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือน้ำนั่นเองเราก็วางถังตรงนี้เลยดีกว่าแค่วางชิดแค่นี้ก็เดาว่าเขาก็น่าจะมีน้ำไหลเข้ามาได้เนาะน่าจะต้องลองดูค่ะตรงนี้เป็นส่วนของตัวเครื่องตรงหน้าส่วนนี้ค่ะคือตำแหน่งของเจ้า Redstone Engineering Box เราก็ปักรีเวอร์ลงมาเลยยึบตับสวิตช์ค่ะเกิดอะไรขึ้นไม่เอ่ยออนแล้วนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีพลังงาน IF พลังงาน IF ค่ะหรือว่าพลังงาน RF เนี่ยมันเป็นระบบพลังงานเดียวกันนะตอนนี้นั่นหมายความว่าแค่ต่อสายเข้าก็น่าจะใช้ได้แล้วแล้วทางไหนคือที่ต่อสายเข้าเอ่ยตรงปุ่มนี้หรือว่าปุ่มนี้ไม่แน่ใจค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องลองดูสังเกตพอไม่เชื่อมกับตัวเครื่องก็แปลว่าไม่ใช่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เหรอต้องลองดูค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบบอกว่าเรสโตนเนาะท่อไม่เชื่อมกันก็แปลว่าไม่ใช่ต้องหาตำแหน่งค่ะที่เชื่อมกระแสไฟเข้ามาให้ได้สีฟ้าไม่น่าจะเกี่ยวโอเคนี่ตรงนี้ค่ะข้างบนนี้นี่เห็นตำแหน่งชัดเจนเลยเป็นสัญลักษณ์บอกว่าตรงนี้นะคือที่จ่ายกระแสไฟเข้าสีส้มๆแบบนี้ค่ะเราก็วางท่อมาเลยก็สังเกตง่ายๆค่ะว่าตรงไหนวางท่อได้ก็วางตรงนั้นนั่นแหละนี่คือแบบเหตุผลง่ายๆเลยเนาะแล้วก็ปรับเป็นแบบนำเข้าเท่านั้นค่ะโอเค insert เท่านั้น activate เสมอเรียบร้อยค่ะแล้วก็ต่อกระแสไฟมาตำแหน่งล็อกเดียวกันเนาะตรงนี้แล้วกันโดดไม่ขึ้นงั้นกระโดดตรงนี้ค่ะแล้วก็โดดไปเดินกระแสไฟมาเลยทำไมมันไม่เชื่อมต่อกันสายค่ะสายสีทองกับสายสีแดงมันคนละสายมันเชื่อมต่อกันไม่ได้โอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปเอาสายเดียวกันมาดีกว่าโอเครู้แล้วว่าคนละสายสิ่งที่เราต้องการคือสายสีทองใช่ไหมสายสีทองคือ Enchant Energy Conduit สายสีแดงค่ะเป็น Energy Conduit ธรรมดาสายสีทองนี้ก็คือจะส่งกระแสไฟแบบต่อทิกได้มากกว่าเนาะมาว่าอยู่ทำไมมันไม่เชื่อมกันคนละสายนี่เองอันนี้ปรับเป็น insert ค่ะแล้วก็ activate เสมอพลังงานมาและนี่ง่าย 16,000 ค่ะเรียบร้อยเมื่อกี้มีอะไรแบบเคลื่อนที่ในนี้เพราะเราปรับเป็นถ้าเราปรับตรงนี้ล่ะถ้าเราสับลงนี้ค่ะมันจะเป็นการหยุดการทำงานเนาะเนี่ยstatus on ค่ะก็คือหยุดการทำงานแต่ถ้าเราแบบตับขึ้นค่ะโดยที่ไม่มีปุ่มหยุดการทำงานเนี่ยเขาก็เดินเครื่องนี่ค่ะบดแล้วโอ้โหทำไมไม่ได้ยินเสียงบดเลยทุกอย่างปรับเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ได้ยินเสียงบดค่ะแต่ว่าเห็นว่าเขาบดเรียบร้อยแล้วทีนี้สิ่งที่เราได้นี่ไงเราก็ได้น้ำมันพืชมานั่นเองค่ะคือแบบแค่วางถังชิดไม่ต้องมีท่อเขาก็ออกมาได้ก็เก่งนะเนี่ยไม่ต้องมีท่อก็สามารถที่จะออกมาได้ค่ะสีน้ำเงินก็น่าจะเป็นการส่งไอเทมเข้าเนาะแล้วก็เวลาออกค่ะถ้าออกเป็นกากอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเป็นด้านบนนี้แล้วถ้าออกแบบนี่ค่ะเป็นของเหลวก็ด้านล่างน่าจะเป็นเช่นนั้นจากที่จินตนาการดูถ้าวางชิดก็น่าจะออกได้เนาะเราลองมาเช็คข้อมูลดูดีกว่าค่ะ
ก็อย่างที่เห็น Industrial Squeezer เนี่ยทำได้อยู่ไม่กี่อย่างเองแล้วก็หลักที่ทำได้นี้ค่ะก็คือน้ำมันพืชเนาะมันก็ไม่มีกากออกมานี่นาใช่ไหมไม่มีกากค่ะมีแค่ของเหลวที่จะออกมานั่นเองเครื่องจักรต่อมาที่เราจะสร้างค่ะก็คือเครื่องบดหรือว่าครัชเชอร์นั่นเองเครื่องนี้ค่ะค่อนข้างที่จะใช้ของเยอะที่หนึ่งเนาะก็จะใช้1 Redstone Engineering Block ค่ะแล้วก็1ไม่ใช่1 ใช้10ค่ะ10 Engineering Block เนาะก็เป็น Light Engineering ค่ะแล้วก็รั้วเหล็กค่ะ8ตามด้วย Hopper 9แล้วก็นั่งร้าน10ได้ของเยอะที่1คือแบบใช้จำนวนมากค่ะมาและแน่นอนค่ะของใน Mod Immersive Engineering เนี่ยค่อนข้างที่จะหาง่ายค่ะเพียงแค่เรามีแร่นู่นนั่นนี่ค่ะที่แบบเราได้ถลุงแร่ในระยะเวลาที่นานเนาะการคราฟพวกอุปกรณ์พวกนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยโอเคอย่างแรกสุดค่ะวางนั่งร้านเหล็กค่ะ3บล็อก2แถวอ่ะ2แถวแบบนี้เลยจากนั้นทางซ้ายสุดวางนั่งร้านเหล็กค่ะทางขวา2บล็อกวางไลท์เอนจิเนียริ่งบล็อกแล้วก็ประกอบด้วยนั่งร้านเหล็กรอบนึงตามด้วยไลท์เอนจิเนียริ่งบล็อกค่ะประกอบทางด้านหลังสุดทีนี้แถว2ก็วางไลท์เอนจิเนียริ่งบล็อกมาเลยตามด้วยไลท์เอนจิเนียริ่งบล็อกค่ะที่อยู่ตรงกลางนี้แล้วก็ล้อมด้วยรั้วเหล็กโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้หวังว่ารอบนี้จะใช้ได้นะทางขวาค่ะวางเป็น Redstone Engineering Block ทางซ้ายวางเป็น Light Engineering Block ชิดกับทางขวาแบบนี้ค่ะและทีนี้ด้านบนสุดให้เราวาง Hopper แบบสุดมุมนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะมาเลยเราก็วาง Hopper มา 3x3 เรียบร้อยค่ะเราทราบแล้วค่ะว่าความผิดพลาดเนี้ยมันมาจากตรงไหนเรื่องนี้ค่ะต้องโทษ Minecraft FTB ที่แบบรูปแบบการก่อสร้างที่เขาทำมาให้อ่ะมันไม่มีตารางพอมันไม่มีตารางนี้ค่ะเราก็เลยมองไม่ถูกไงว่าตำแหน่งของ Hopper นี้ค่ะจะต้องวางตรงกลางเนี่ยต้องวางบนรั้วค่ะเท่านั้นนั่นเองก็คือแบบรูปแบบใน Minecraft FTB วิกิเนี่ยมันไม่มีตารางมาให้ค่ะเรารู้ว่าชั้นที่3เนี่ยต้องวาง Hopper แบบ 3x3 ไงเรานึกว่าวางแบบชิดขอบนี่ปรากฏค่ะมันไม่ใช่ต้องวาง Hopper ตรงกลางนั่นเองมีหน้าล่ะกดเท่าไหร่ถึงกดไม่ไปนี่เรียบร้อยค่ะโอ้ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยคือแบบแค่วางตำแหน่งผิดก็ไม่ได้ค่ะดังนั้นต้องวางให้ถูกเนาะโอเคทีนี้ลองมาหาปุ่มดูตรงนี้เป็นจุดสีแดงค่ะเราก็เดา ว่าต้องเป็นตำแหน่งของริเวอร์แน่นอนเลยสามารถที่จะออนออฟได้แน่นอนว่ามีพลังงาน IF ด้วยก็เป็น Immersive Frog เนาะเป็นแบบชื่อเต็มของเขาค่ะน่าจะชื่อแบบนี้นั่นเองตรงนี้คงไม่พ้นท่อออกวางกล่องเลยค่ะแล้วก็ตรงไหนเอ่ยนำเข้าสีส้มๆด้านบนนี้ถ้าให้เดาไม่ผิดน่าจะเป็นกระแสไฟค่ะเพราะว่าอ้างอิงจากตัวแรกเนาะตัวแบบส่งกระแสไฟเข้ามามักจะอยู่ด้านบนอุ๊ยๆเดี๋ยวอุ๊ยคือแบบอย่าลงไปค่ะตอนที่เครื่องเดินไม่งั้นอ่ะเจ็บแต่ตอนนี้เครื่องยังไม่เดินเนาะก็ไม่เจ็บค่ะเพราะว่าเราได้ไปทดสอบมาแล้วในหมวดสร้างสรรค์เรารู้อย่างมากมายเลยค่ะว่าถ้าลงไปที่อย่างเครื่องบดเนี่ยก็เหมือนกับเอาตัวเราค่ะไปบดนั่นเองต่อสายได้ทำนี้ได้ค่ะเดินได้เดินได้เรียบร้อยพลังงานมาไหมเต็มแล้วค่ะ 32,000 IF นำเข้าเท่านั้น Activate เสมอเมื่อมีทุกอย่างอย่างนี้แล้วสิ่งที่ขาดคืออะไรมีสิ่งหนึ่งที่เรายังหาไม่เจอค่ะในเมื่อตรงนี้คือตัวส่งไอเทมบอกมาใช่ไหมแล้วตรงไหนเป็นการส่งไอเทมเข้าไปล่ะไม่มีสัญลักษณ์ปรากฏมาให้เราเห็นเลยท่อส่งที่บดเข้าไปอยู่ตรงไหนเอ่ยต้องหาค่ะพลิกขวาไม่ได้พลิกไม่ได้ลองเดินเครื่องสิพลังงานมาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ไหนนะพยายามคลิกค่ะ
ที่ส่งไอเทมเข้าออกนั่นเองตรงนี้เหรออย่าบอกว่าตรงนี้เป็นที่ส่งเข้านะน่าสนใจค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองเอาโคมาบดดูดีกว่าถ้าเขาส่งเข้าไปได้บดได้อะไรอย่างนี้ก็แปลว่าใช้ได้เนาะโอเคแร่โคค่ะถือว่าเป็นแร่พื้นฐานที่ยังไงก็ตามก็สามารถที่จะบดได้อยู่ละเพราะเราจะได้โคดัตนั่นเองฮึบสนิทไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้างั้นก็วางกล่องตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นไอเทมคอนดูดค่ะเอ้าไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้โอเคถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ก็รู้แล้วค่ะว่าไม่ใช่แน่นอนก็วางแบบนี้ธรรมดาแล้วกันดังนั้นด้านล่างนี้น่าจะเป็นการนำออกเนาะไม่น่าจะเป็นการนำเข้าค่ะแล้วก็มาการส่งไอเทมถ้าเราโยนล่ะโอ้โหคืนสู่3วันค่ะระบบที่ง่ายที่สุดก็คือการโยนลงไปนั่นเองโอ้โหจบโยนลงมาเลยอย่างนี้ใช่ว่าสมมติถ้าเราโดดลงในนี้ล่ะนี่ค่ะเจ็บ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 แน่ๆนี่ไงก็คือโดดลงมาค่ะเราก็โดนปั่นนั่นเองนี่ไงเลื่อนรถแล้วก็ใครอยากได้ความทรมานค่ะเครื่องบดตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งทรมานชั้นดีชั้นหนึ่งเลยเนาะนี่ค่ะเจ็บเหมือนกันคือแบบหาที่ส่งเข้าไม่เจออะไรอย่างงี้ใช่ไหมนั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะนี่ก็ไม่ใช่ต้องมีสิที่ส่งเข้าอ่ะไม่ว่ายังไงก็ต้องมีค่ะเอ๊ะหรือว่าอย่างง่ายที่สุดเลยนะแบบนี้ค่ะแล้วก็วางกล่องอ่ะอย่าบอกนะว่าเชื่อมต่อกับตัวถังได้แบบนั้นเลยน่าสนใจเดี๋ยวลองดูก่อนค่ะแบ็กฟอสบดได้ไหมไม่แน่ใจต้องหาของที่บดได้เอามาทดสอบดูก่อนใช่ไหมอุ้ยเพชรก็บดได้นี่ฮะใช่ไหมเอาเลยเพชรน่าจะบดได้เราต้องมาลองดูสิปรับเป็นน้ำออก activate ค่ะเงียบแล้วนี้ก็ออฟปรับเป็นน้ำเข้าก่อนนี่ไงไต่เข้าไปได้แล้วบดมาเป็นเพชรค่ะที่เป็นแบบดัตนั่นเองเอาง่ายๆค่ะก็ถือว่าใช้งานได้แล้วเนาะอุตส่าห์หาแบบปากต่อท่อตั้งนานสุดท้ายต่อกับตัวถังค่ะจบ ก็ได้มาแล้วค่ะเครื่องครัชเชอร์นั่นเองสำหรับ Mod Immersive Engineering เนาะในวันนี้ค่ะเราก็ทำเสร็จสองเครื่องเรียบร้อยทั้งเครื่องบดแล้วก็เครื่องคั้นค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ